สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครจัดมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to Earn ค่ะนายเอกราชวีวัฒน์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to Earn ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2567ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยกรุงเทพมหานครโดยมีนายพัฒน์ภัทรกุลบดินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครนายดิษพลมาตุอัมพันวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยนางอัญชลีประสันตารองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครกล่าวให้การต้อนรับสำหรับการจัดงานมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to Earn ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนองตอบตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ต้องการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองด้วยการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนโดยฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำวันนี้นะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับได้มอบให้ผมนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำLearn to Earnนะครับท่านอธิบดีฝากความเป็นห่วงนะครับฝากคำขอบคุณนะครับมาถึงพวกเราทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของการฝึกอาชีพนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างในตลอด2วันนี้นะครับจะบรรลุวัตถุประสงค์นะครับและขอให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับตลอดจนนักเรียนนะครับนักศึกษาตลอดจนประชาชนนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับได้โปรดนำความรู้ที่ท่านได้นะครับไปต่อยอดในการไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในโลกตลาดแรงงานซึ่งถือว่าเป็นจุดประกายเป็นพื้นฐานนะครับว่ากิจกรรมที่เราทำตลอด2วันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสกล.กรุงเทพทั้ง50เขตนะครับก็บัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมนะครับผมขออนุญาตเปิดโครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to Earn และขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ทั้ง2วันนี้นะครับบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการขอขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและการฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตของกรุงเทพมหานครจำนวน50บูธนิทรรศการและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจำนวน1บูธโดยการจัดนิทรรศการและการฝึกอาชีพของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตมีดังนี้ค่ะสกร.ระดับเขตทวีวัฒนามีหลักสูตรการทำช่อบูเก้การจัดดอกไม้สดการทำน้ำสมุนไพรตะไคร้หอมใบเตยสกร.ระดับเขตวัฒนาการทำทองหยอดการทำพิมพ์เสมน้ำซาโมซาการทำเหรียญโปรยทานสกร.ระดับเขตราชบูรณะการทำสลัดโลการทำพวงกุญแจดอกทิวลิปจากผ้าสกร.ระดับเขตหนองแขมการทำน้ำพริกไข่เค็มสกร.ระดับเขตตลิ่งชันพวงกุญแจตุ๊กตาหนังการทำสายคล้องมือถือลูกปัดสกร.ระดับเขตบางคอแหลมการทำหมวกถักไหมพรมสกร.ระดับเขตบางซื่อหลักสูตรการทำแซนด์วิชการทำไข่เค็มดินสอพองการทำพวงมาลัยผ้าขาวม้าสกร.ระดับเขตบางแคการทำต่างหูเข็มกลัดดอกแคจากดินไทยการทำกระเป๋าผ้ารูปดอกแคสกร.ระดับเขตราชเทวีการทำองค์จิ๋วสกร.ระดับเขตคลองเตยการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าสกร.ระดับเขตสวนหลวงหลักสูตรการทำขนมต้มสกร.ระดับเขตยานาวาหลักสูตรการทำขนมใส่ไส้ปอเปี๊ยะโบราณและน้ำชงโบราณเป็นต้นค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางพรจันแดงโกเมนครูชำนาญการสกร.ระดับเขตวัฒนาค่ะโดยท่านรองรัชสิทธิ์มนตรีรองผู้อำนวยการสำนักงานสกร.ประจำกรุงเทพมหานครรักษาการสกร.ระดับเขตวัฒนาวันนี้ที่เรานำมาก็มีอาหารว่างนะคะเป็นอาหารซัมบูซ่านะคะซึ่งเป็นอาหารที่นิยมกันแล้วก็โดยเฉพาะมุสลิมซึ่งจะรับประทานกันในเดือนรอมฎอนนะคะก็นอกจากนี้ก็จะมีฝอยทองทองหยอดเป็นอาหารไทยของเราค่ะก็จะอนุรักษ์เอาไว้สำหรับนักศึกษาที่สนใจระหว่างเรียนอาจจะสามารถฝึกฝนแล้วก็นำไปประกอบเป็นอาชีพได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีพิมพ์เสียนน้ำสมุนไพรค่ะแล้วก็เป็นการพับเหรียญโปรยทานค่ะก็สำหรับอาชีพถ้าผู้สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ในช่องทางของ Facebook และเว็บไซต์สกร.ระดับเขตวัฒนาค่ะก็จะมีประชาสัมพันธ์ค่ะว่าในเทอมต่อไปจะจัดที่ไหนแล้วก็วันใดบ้างนะคะโดยส่วนใหญ่เราจะจัดในศูนย์การเรียนชุมชนแล้วก็ชุมชนในเขตวัฒนาค่ะชื่อฝันค่ะมาจากเขตป้อมปราบค่ะพี่สกร.เขตป้อมปราบหนูว่าจะมาอันนี้ทางอย่างแรกหนูทำกิฟต์เลยค่ะแล้วเดี๋ยวหนูว่าหนูจะไปแบบว่าทำพวกอาหารมันมีพวกอาหารด้วยค่ะหนูว่าหลายๆอย่างสามารถเอาไปทำมาแบบอาชีพได้เลยค่ะแล้วก็ได้ความสนุกด้วยได้ความรู้ด้วย